วัสดีครับพบกับสุรคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่บุนดอนแดปอร์ติโวนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของสเปนรายงานมาว่าอาเรียนผู้สาประตูมากประสบการณ์ในวัย37ปีตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอการขยับสัญญาชุดใหม่การกั้นกับสโมสรลิเวอร์พูลแม้ว่าเจ้าตัวจะรับข้อเสนออยู่กับทีมต่อไปอีก1ฤดูกาลก็ตามนะครับโดยในรายงานระบุนะฮะว่าอาเรียนเตรียมที่จะย้ายไปร่วมทีมเรอัลเบติสสโมสรในศึกลาลิกาสเปนซึ่งเป็นทีมที่เขาเคยค้าแข่งมาก่อนโดยเป็นการเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้การย้ายทีมครั้งนี้แล้วสาเหตุสำคัญที่ทำให้อาเรียนตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอจากลิเวอร์พูลและเลือกที่จะกลับไปเรอัลเบติสนั้นเนื่องจากเขาต้องการโอกาสในการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งเบติสเขาจะได้เข้ามาทำหน้าที่แทนที่คาร์ดิโอบราโวผู้สาประตูชาวชิลีที่เพิ่งย้ายออกจากทีมไปการกลับไปยังถิ่นเอสตาดิโอเบนิโตเบยามารินก็ถือว่าเป็นการกลับบ้านของอาเรียนโดยเขาเคยสร้างชื่อเสียงและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลาที่ค้าแข่งกับเรอัลเบติสก่อนที่จะไปร่วมทีมเวสต์แฮมและลิเวอร์พูลในเวลาต่อมานะฮะหงดังยังไม่รีบปล่อยฟานเดนเบิร์กอาจอยู่ต่อนะฮะหากไม่ยอมทุ่มอนาคตของเชฟฟานเดนเบิร์กกองหลังชาวฮอลแลนด์ของลิเวอร์พูลยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับแม้ว่าเจ้าตัวแสดงความต้องการที่จะย้ายไปร่วมทีมไมล์05แบบถาวรหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมาและได้รับความสนใจจากสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปเลยนะฮะเจมเพียร์นะครับนักข่าวจากเดอะแอตแลนติกรายงานมาว่าลิเวอร์พูลยังคงเปิดโอกาสให้ฟานเดนเบิร์กอยู่กับทีมต่อไปแม้ว่าไมล์05จะพยายามเจรจาขอซื้อตัวไปร่วมทีมแบบถาวรแล้วก็ตามแต่ข้อเสนอยังไม่เป็นที่น่าพอใจสำหรับหงแดงที่ได้ตั้งค่าตัวของกองหลังรายนี้อยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าสูงเกินไปสำหรับไมล์05ลิเวอร์พูลเองไม่ได้รีบเร่งในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของฟานเดนเบิร์กเนื่องจากพวกเขามั่นใจว่านักเตะรายนี้ยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกและสามารถเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมในอนาคตหากไมล์05ไม่สามารถยื่นข้อเสนอที่ลิเวอร์พูลยอมรับได้ฟานเดนเบิร์กก็จะอยู่กับทีมต่อไปและจะมีส่วนร่วมกับการฝึกซ้อมพรีซีซั่นของทีมกับผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอันเนอร์สล็อตในเดือนหน้าสถานการณ์ของฟานเดนเบิร์กจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นคนต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะตลาดการสแกนนักเตะยังไม่เปิดและอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะท่านผู้ชมลิเวอร์พูลเล็งเสริมทัพปีกใหม่หวังแทนที่ดีอาร์ตและซาลาลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาเสริมทัพในตำแหน่งปีกอย่างจริงจังเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนของ2ปีกตัวเก่งอย่างลุยดีอาร์ตและโมเมนซาลาดีอาร์ตตกเป็นเป้าหมายของสองยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แชร์แมงโดยที่บาร์เซโลนามีความสนใจเป็นอย่างมากแต่ยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่ต้องระบายนักเตะผู้เล่นออกไปก่อนถึงจะสามารถคว้าตัวดีอาร์ตได้ส่วนซาลาเองก็มีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมออกมาเป็นระยะทำให้ลิเวอร์พูลต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้ล่วงหน้าปัจจุบันมีนักเตะในตำแหน่งปีกหลายรายที่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลแต่มี3รายชื่อนะฮะที่ดูเหมือนจะมีภาษีดีกว่าใครเพื่อนนั่นก็คือ 1. โยฮันบาโกจิโก้ปีกดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงจากปีวีไฮโอเฟนที่มีความเร็วและเทคนิคชั้นยอด 2. โมเมกคูดุสปีกตัวจี๊ดของเวสต์แฮมที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เกมและจบสกอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม 3. คลายเซนซิโอซัมเมอร์เวลปีกดาวรุ่งพุ่งแรงของลีดยูไนเต็ดที่มีความคล่องตัวสูงมากและสามารถเล่นได้ทั้ง2ฝักฝั่งทั้ง3คนนี้กำลังได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลเป็นพิเศษและคาดการณ์ว่าจะมีความเคลื่อนไหวในการเจรจาเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ยันไรก็ตามลิเวอร์พูลจะต้องเผชิญกับการแข่งขันจากทีมอื่นๆที่สนใจนักเตะเหล่านี้เช่นกันทำให้การเจรจาอาจไม่ง่ายนักแต่ด้วยความจำเป็นในการเสริมทัพและศักยภาพของนักเตะทั้ง3คาดว่าลิเวอร์พูลจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าตัวอย่างน้อย1ใน3รายมาร่วมทีมได้ในช่วงเสมอนี้อ้างอิงรายงานจากอินดอยของลิเวอร์พูลเอ็กโคนะฮะเนื่องจากสถานการณ์ของตำแหน่งผู้รักษาประตูของทีมลิเวอร์พูลโดยเฉพาะกับมือ2อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเสมอนี้เกวินเกลเฮอร์กำลังพิจารณาอนาคตของเขาที่จะอาจจะย้ายออกจากทีมเพื่อมองหาโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นส่วนอาเรียนผู้รักษาประตูในวัย37ปีก็เตรียมที่จะรับข้อเสนอจากลุยเบอร์ติสที่อยากจะกลับไปบ้านเกิดและเป็นแบ็กอัพให้กับทีมแทนที่ของคาริโอบราโวอดีตผู้สาประตูที่กำลังจะจากไปทำให้ทีมลิเวอร์พูลของเราอาจจะจำเป็นจะต้องทำการมองหาผู้สาประตูรายใหม่เพิ่มเข้ามาสู่ทีม
หรือการผลักดันผู้เสียประตูดาวรุ่งให้ก้าวขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่คอยช่วยรุ่นพี่มือหนึ่งอย่างอาริชอนเบเกอร์ในฤดูกาลหน้าและชื่อของวิเทสลาฟยารอสผู้เสียประตูในวัย22ปีจากทีมชาติเช็กก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มที่จะถูกดันขึ้นมาเป็นมือสองมากกว่าคนอื่นในเหล่าบรรดาดาวรุ่งของทีมหงส์แดงที่มีอยู่ณเวลานี้ทั้งหมดและจากผลงานที่น่าทึ่งของเขากับสโตนกราสทีมจากออสเตรียในศึกบุนเดสกาของออสเตรียเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ถูกยืมตัวไปใช้งานเพียงแค่6เดือนเท่านั้นแต่ผลงานของเขากับโดเดนจนน่าทึ่งมีส่วนสำคัญช่วยให้สโตนกราสคว้าแชมป์ออสเตรียครับและบุนเดสกาออสเตรียเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีเสียเพียงแค่11ประตูจาก14เกมในลีกโดยย้ายไปในเดือนมกราคมนะฮะโดยเปิดตัวครั้งแรกในเวทีระดับยุโรปในศึกยูฟ่ายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกและล่าสุดเพิ่งจะถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติเช็กและได้โอกาสลงเฝ้าเสาเป็นครั้งแรกอีกด้วยก่อนถูกเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังนะครับนี่ก็มีโอกาสที่จะได้สู่ขึ้นทีมชุดใหญ่นะครับอาจจะไปเป็นมือ2แทนที่เควินเคลูเฮอร์นะฮะอาจจะย้ายจำชื่อให้ดีๆนะฮะอนาคตไกลจริงๆนะครับสำหรับวิเทสลาฟยารอสนะครับดาวินนูเยสกองหน้าลิเวอร์พูลส่งข้อความ2คำสั้นๆก่อนศึกโคป้าอเมริกาดาวินนูเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยนะฮะมุ่งมั่นเต็มที่กับการแข่งขันโคป้าอเมริกาที่กำลังจะมาถึงในช่วงฤดูร้อนนี้ก่อนที่จะกลับไปร่วมทีมลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของผู้จัดการทีมคุณมาอย่างอาร์เนอร์สล็อตนูเยสทำให้ทิกให้กับทีมชาติในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะเม็กซิโก 4-0 เมื่อเร็วๆนี้ทำให้เขายิงประตูได้ในการลงเล่นให้กับทีมชาติ5นัดติดต่อกันรวม8ประตูนูเยสมีส่วนร่วมกับ31ประตูกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเป็นการยิง18ลูกเขาต้องการรักษาตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของอาร์เนอร์สล็อตหลังจากได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียงแค่เกมเดียวใน7เกมสุดท้ายของลิเวอร์พูลในลีกก็น่ารังที่ทำประตูหรืออาซิสต์ไม่ได้เลยใน7นัดสุดท้ายและยิงให้กับลิเวอร์พูลได้เพียงแค่ลูกเดียวตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาเขาอาจหวังที่จะส่งข้อความถึงสล็อตด้วยผลงานในนามทีมชาติอุรุกวัยในช่วงฤดูร้อนนี้นูเรียสซึ่งยิงได้11ประตูจาก23เกมให้กับทีมชาติอุรุกวัยพลาดการแข่งขันโคป้าอเมริกาเมื่อปี2021เนื่องจากอาการบาดเจ็บที่เข่าแต่ทีมชาติอุรุกวัยก็ตกรอบเป็นกลุ่มฟุตบอลโลก2022อุรุกวัยซึ่งคว้าแชมป์รายการนี้แล้วจัดสมัยอยู่ร่วมกลุ่มกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพโบลิเวียและปานามาพวกเขาหวังที่จะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1995นูเนียสหวังว่าจะเป็นดาวเด่นในศึกโคป้าอเมริกาภายใต้การคุมทีมของมาร์เชโลปิเอลซาซึ่งสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนูเนียสแสดงถึงความพร้อมสำหรับการแข่งขันโดยโพสต์ข้อความว่าวามอสอุรุกวัยหรือสู้สู้อุรุกวัยบนอินสตาแกรมพร้อมรูปภาพของเขาในชุดทีมเยือนของทีมชาติอุรุกวัยนะฮะด้วยการสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่11มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ